สำหรับอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะของน้องวินเมทวินค่ะที่ล่าสุดจ้าเจ้าตัวได้รับเลือกนะคะให้เป็น Tiffany & Co. House Ambassador คนแรกของประเทศไทยค่ะและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภาพที่ปล่อยออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องมาในลุคที่แบบว่าขาวสะอาดหล่อเท่มากๆเลยนะคะหรูมากๆทุกคนดูสิเนี่ยเขาถึงเป็นที่มาว่าน้อยแต่มากแล้วอะไรต่อแม่โก้แต่เรียบหรูป่ะเราดูทีวีช่องเดียวกันแหละน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นี่เลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งน้องวินเองเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่ามาโพสต์ภาพนะคะแล้วก็มีแคปชั่นนะคะบอกความรู้สึกนิดนึงค่ะซึ่งก็แปลเป็นไทยเนาะน้องก็บอกว่าก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ที่ฉันชื่นชอบภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นะคะทุกคนค่ะแน่นอนว่ารุนแรงต่อใจของแฟนคลับมากๆเลยละค่ะส่งผลให้แฮชแท็กค่ะ Win Tiffany Ambassador นะคะครองที่1ของไทยค่ะรวมไปถึงแฮชแท็กค่ะ Win Metawin อยู่ที่อันดับที่2โอ้โหแล้วพี่น้องนักแสดงนะคะก็เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันแบบมากมายเลยนะคะรวมไปถึงพี่ไบรท์ด้วยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะคอนเกรสโบรน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ค่ะน้องวินเนี่ยเดินทางนะคะไปถึงประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่านะคะเขาจะเข้าร่วมงานค่ะ Tiffany & Co. New Store Opening ที่ The Exchange นะคะ TRX นั่นเองวันนี้โดยเวลาโดยประมาณนะคะ 6:30 ค่ะตามเวลาท้องถิ่นแฟนๆก็คือรอติดตามกันได้เลยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามช่วงนู้นเนี่ยก็ดูลุคของน้องก่อนแม่เป็นไงหล่อมากหล่อก้าวใจ นี่คือแบบแอร์พอร์ตลุคค่ะทุกคนค่ะดูแบบเท่ๆเสื้อข้างในสีดำข้างนอกเป็นสูทสีดำกางเกงยีนส์แล้วคุณดูความเครื่องประดับใครว่าแบบโหเครื่องประดับเหมาะแต่กับผู้หญิงทุกคนดูน้องใส่แล้วดูมีอะไรส่งเสริมกันแบบสุดๆเลยละค่ะลุคนี้แม่เห็นแล้วเป็นไงบ้างให้กี่คะแนน 1,000 คะแนนเต็มครับเราให้ 1,000 ทุกคนเลย ยิ้มอีกแล้วนะช่างภาพยิ้มอีกแล้วน้องๆๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันค่ะทุกคนค่ะว่าวันนี้น้องจะมาในลุคไหนแล้วเครื่องประดับเนี่ยจะแบบยังไงอะไรใดๆโอ้โหจริงๆน้องใส่ชุดไหนก็คือดีอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนๆเนาะที่โอ้โหคุณกระต่ายของเราค่ะทำได้ขนาดนี้แล้วเขาสมมงสมแบรนด์จริงๆครับผมโอเค